ทำการชกเพื่อชิงแชมป์ WBC เอเชียรุ่น118ปอนด์ระหว่างแสงอนันต์นครหลวงโปรโมชั่นกับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์เอดิสันเบอร์วีราเริ่มยกแรกครับมาลุ้นกันเลยนะครับขอบคุณ N150 พลังกำปั้นสถานโลกคุณปันวัฒน์จากลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งครับวันนี้ขอบคุณคุณแพทราชพฤกษ์ดาบ18ริ้วแล้วครับแล้วก็คุณอาคมสิทธิ์หลวงปู่บุญมาครับเดี๋ยวจะมอบอีก 20,000 บาทให้กับศรีสะเกษพร้อมรูปเหมือนของหลวงปู่นะครับนี่นะครับยกแรกก็ติดตามดูนะครับผลงานของแสงอนันต์เชื่อว่าวันนี้การเตรียมตัวเพื่อเป็นแชมป์เข็มขัดเส้นแรกน่าจะพร้อมถึง 100% แล้วก็เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่มีพลังกำปั้นที่หนักแรงครับคุณสารชัยเด็กคนนี้ประสบการณ์อาจจะน้อยให้หน่อยครับแต่เชื่อในสภาพร่างกายดูกล้ามเนื้อดูหัวไหล่ดูแผ่นหลังคุณสารชัยครับคล้ายๆพีระเขาทรายกาแล็กซี่เหมือนกันนะครับอายุ18เท่านั้นนะครับครับเป็นเด็กกำแพงเพชรครับก็สถิติชกชนะรวดเลยนะครับส่วนคู่ชกเนี่ยเก่ามากนะครับคู่ชกในวัย34ปีครับชนะมา14ครั้งแพ้34ครั้งนะครับมาจากเมืองเกสรซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์ครับเคยเดินทางมาชกที่เมืองไทยแล้วหลายครั้งครับเจอหรือแชมป์โลกเดือน 900,000 ก็เจอมาแล้วนะครับกับ2ยกเต็มๆนะว่าเป็นมวยซ้ายนะครับเอดิสันเบอร์วิลล่าของเรานั้นขวาซ้ายกับขวานั้นก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะเริ่มจับทางกันได้ต้องขอบคุณท่านประธานในการจัดการแข่งขันนะครับพลอากาศเอกพงศธรชัยเสนรวมทั้งประธานจัดการแข่งขันพลอากาศเอกอัมพลอิ่มบัวและดร.พิรศักดิ์ฮาดาครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสันใจเย็นนี้นะครับตีถามก็ไม่ได้นะครับนี่เป็นเข็มขัดว่างนะครับแชมป์ว่างผู้ชนะจะได้ค่าเข็มขัดเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่น่าจับตามองนะครับเด็กคนนี้ลำหักลำโคนต้องบอกว่าภาษามวยเนี่ยบอกว่าเชื่อขนมกินได้ครับก็ช่วงปีที่แล้วก็ร่วมรายการกับนครหลวงโปรโมชั่นตลอดแต่ว่าประสบการณ์นั้นจากฟิลิปปินส์นี่ไม่ธรรมดาแน่ครับเอดิสันปากใจเย็นๆครับเรานั้นใหม่ถอดด้ามแต่ว่าพละกำลังหัวจิตหัวใจอยู่กับโค้ชป๊อปโชคชัยพิสิทธิ์พุทธินันท์ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วอาวุธยิงขวา2เม็ดเลยครับนักมวยจากฟิลิปปินส์ช่วงหลังนี่แต่ละคนที่มาเมืองไทยแข็งแกร่งทั้งนั้นนะครับมีแก๊สรับรองอยู่นะครับของฟิลิปปินส์เป็นมาตรฐานคุณสันใจครับครับก็เวลานี้มาต่อยนักมวยไทยเราเสียวไส้หลายคนแล้วนะครับมันประมาทไม่ได้เลยนะครับเสียเข้มขัดให้เขาก็มีครับครับแสดงว่าเขาพัฒนาแล้วก็เขาเข้มงวดมากครับในการที่จะปล่อยให้นักมวยออกไปชกต่างประเทศครับซ้ายกับขวาละเอียดกันนิดนึงนะครับยกแรกๆกำลังจะผ่านแล้วครับการที่แสงอนันต์ไม่ประมาททิ้งจังหวะอยู่ครับแรกของช่องเก็ตและก็นครหลวงโปรโมชั่นนะครับนั่นแหละครับคุณรูปเหมือนรูปเหมือนของหลวงปู่บุญมาครับคุณแพทย์ราชพฤกษ์ดาบ18ริ้วแล้วก็อาคมสิทธิ์หลวงปู่บุญมาครับนี่เป็นศรีสะเกษนั้นเป็นลูกบุญธรรมของหลวงปู่บุญมานะครับก่อนจะไปต่างประเทศนี่ไปให้ลงขักอัคระตลอดครับคุณอิชาเป็นเกจิดังของจังหวัดประจินบุรีนะครับขอบคุณนะครับเครื่องดื่ม M150 ปุ๋ยรุ่งอรุณบริษัทฟ้าอรุณพืชผลเพื่อไทยจำกัดโดยคุณอมรินทร์พรประธานลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งลูกหมากรถยนต์โปรโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ทวินสเปเชียลโดยคุณณรงค์ว่องประเสริฐการบริษัทพัฒนาการโดยหอจำกัดและบริษัทแสงไทยเมดิคอลจำกัดคุณปนวัฒน์นั้นแม้ว่าจะติดภารกิจแต่ว่าลุ้นอยู่หน้าช่อง7สีนะครับขณะนี้ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งอ้าวแล้วครับเรื่องติดแล้วครับซ้ายกับขวาต้องละเอียดนิดหน่อยนะครับอย่าหลุดอย่าหลวมคุณสารชัยครับหลุดนี่โดนลงโทษทันทีครับซ้ายของบาวิล่านี่สายตรงกระแทกใส่หน้าของแสงนันได้หลายครั้งแล้วนะครับเอาทางซ่อนใต้แขนเลยครับหลังแขนเลยครับก็ดูเหมือนว่าเดี๋ยวแรกก็รู้เหมือนกันครับว่าแสงอนันต์ขวาไม่ธรรมดาแฟนๆยังเหนียวแน่นนะครับในอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้เราอยู่กันที่วัดเกิดการอุดมนะครับตำบลคลอง3ที่ปทุมธานีอยู่กับนครหลวงโปรโมชั่นคุณสุรชาติแล้วก็ช่อง7สีแล้วลงบ้างเลยแต่กินแม่กินแล้วแช่แล้วโชว์นี่โดนสวนทันทีครับต้องดึงกลับเร็วๆนะครับดูสปีดความเร็วของเบอร์วิล่านั้นน่ากลัวเลยครับแสงอนันต์จะตกนะขวาตกจะเจอซ้ายครับดูเขาเร็วมากแล้วก็เก๋าประสบการณ์มากกว่าเราเยอะนั่งบรรยายห่างประม
าณสัก 4-5 เมตรนี่เสียงดังฟังชัดครับนี่มาอีกแล้วครับอันตรายครับเอาครับดูครับดูว่าทีมงานนครหลวงโปรโมชั่นจะปลุกปั้นเด็กคนนี้ได้สักกี่ชั้นกี่บันไดครับคุณยันทัศน์แสงอนันต์นครหลวงโปรโมชั่นครับไว้แค่18ครับดูกล้ามเนื้อสวยงามทีมครับเส้นแรกของปีนี้โดยนครหลวงโปรโมชั่นแล้วก็น่าจะเป็นของขวัญให้กับชาวกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวแค่ม .6 นะฮะแข็งสดนะครับแต่ว่าลูกเก๋าของเบอร์วิลล่านี่ประมาทไม่ได้นะครับดูเขาไม่ธรรมดาเหมือนกันขอสองนะครับวางนะครับยิ้มไปเรื่อยครับทางด้านของแสงอนันต์หยุดไม่ได้ครับเข้าสามเหลี่ยมก็พลิกออกมาครับซ้ายหน้านี่อย่าประหยัดเลยนะครับกระแทกได้ต้องตัดจังหวะก่อนครับช่วงปลายยกที่2ทีมงานคงทวนเชิงมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับสำหรับการขึ้นชิงคราวนี้เราเริ่มเห็นหมัดขวาโอ้ซ้ายนั่นนะครับ